ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูเล็กอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ครูเล็กก็มีเพื่อนๆมาอีก3ท่านเลยนะคะสำหรับวิทยากรท่านเดิมนะคะจากคราวที่แล้วก็คือน้องโอมนะคะแล้วก็คุณลุงวินัยแล้วก็คุณป้าณภานะคะสวัสดีค่ะทั้ง3ท่านค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้มีอะไรมาแนะนำนะคะท่านผู้ชมทางบ้านคะน้องโอมครับก็หลังจากครั้งที่แล้วนะครับสอนร้องเพลงไปแล้วเราก็ครั้งนี้เราก็จะใช้เพลงที่เราสอนนี่แหละมาเป็นกิจกรรมวิเคราะห์บทเพลงสำหรับผู้สูงอายุเห็นว่าชื่อว่า Song Analysis Song Analysis ใช่ไหมคะก็คือนอกจากเราจะร้องอย่างมีความสุขแล้วก็มาคิดวิเคราะห์กันได้แต่อย่างง่ายๆนะคะว่ามีความสุขอย่างไรบทเพลงนี้เป็นอย่างไรอย่างนั้นใช้บทเพลงใช้เนื้อร้องให้เป็นประโยชน์มากขึ้นไม่ใช่แค่การฟังอย่างเดียวไม่ใช่แค่จะมามีทำนองยังไงไพเราะแล้วแค่ร้องออกมาแต่ลงรายละเอียดแล้วจะยากไปไหมเอ่ยก็วันนี้เราจะมีตัวอย่างข้อคำถามง่ายๆมาให้ครับสามารถเอาไปปรับใช้ได้สำหรับผู้สูงอายุใช่ครับก็คือเน้นเลยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่นอกจากจะชื่นชอบในการขับร้องหรือเรียนหรือทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สามารถที่จะลงรายละเอียดกับบทเพลงนั้นๆได้เพื่อสร้างเขาเรียกสร้างประโยชน์และสร้างความสุขได้มากขึ้นกว่าการที่จะขับร้องไปเฉยๆ ใช่ไหมคะ แต่ถ้าเกิดมองในมุมของสมมติคุณครูคุณพ่อคุณแม่ครูอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมฉันต้องมานั่งคิดวิเคราะห์ทำไมฉันร้องไปเฉยๆก็ได้นี่นาอะไรอย่างเงี้ยน้องโอมมีคำตอบยังไงให้ทันบ้างก็จริงๆแล้วบางบทเพลงเนี้ยครับทุกเพลงจริงๆเรียกว่าได้ทุกเพลงดีกว่าทุกเพลงมีความหมายของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งที่สื่อความหมายของบทเพลงได้ก็จะเป็นตัวดนตรีแล้วก็ตัวเนื้อร้องตัวทำนองใช่ไหมคะตัวทำนองแล้วก็ตัวเนื้อร้องถ้าตัวทำนองเนี่ยก็สื่ออารมณ์ออกมาได้แล้วแต่ว่าถ้าตัวทำนองสื่ออารมณ์เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการพูดคุยว่าแต่ละเพลงเนี่ยให้อารมณ์อย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างแน่นอนแล้วก็มาวิเคราะห์ถึงเนื้อใช่ถึงเนื้อเพลงความรักใช่ความแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดเผลอว่าเลือกเพลงเศร้าเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้ครับจริงๆเพลงเศร้าเนี่ยไม่ผิดแต่ว่าคนที่นำกิจกรรมนี้มาทำหรือว่าจะทำกิจกรรมนี้ได้ก็คือต้องอาจจะต้องมีทักษะในการที่จะหน่วงนำไปในเชิงบวกให้ได้ก็นักดนตรีบำบัดนะคะก็คือถ้ารู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีปัญหาทางด้านอารมณ์และความรู้สึกก็อาจจะปรึกษาแพทย์หรือนักดนตรีบำบัดได้เป็นหลักนะคะหรือถ้าเกิดแค่ขั้นพื้นฐานอยากจะทำกิจกรรมร่วมกันก็ให้ท่านผู้มีเกียรติหรือท่านผู้ชมเนี่ยก็คือช่วยในด้านพื้นฐานก็ดูจากน้องโอมที่กำลังจะแนะนำต่อไปแล้วก็สามารถนำไปใช้กับครอบครัวของท่านได้นะคะค่ะนั่นเดี๋ยวลองเลยครับผมรู้ลืมประโยชน์ล่ะใช่มั้ยก่อนที่เราจะมาปฏิบัติกันก็จริงๆแล้วการวิเคราะห์บทเพลงเนี่ยครับก็จะทำให้ช่วยในการตระหนักรู้ต่อตนเองแล้วก็ต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อสภาพแวดล้อมรอบข้างประโยชน์มากมายเลยแล้วต่อไปแล้วก็แน่นอนว่าการวิเคราะห์บทเพลงเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยต้องสื่อสารกันต้องมีการพูดคุยก็จะทำให้แบบเราสามารถแบบสื่อสารความรู้สึกจากภายในเราออกมาได้เหมือนซิงกิ้งในคราวที่แล้วเลยนะคะก็คือได้สื่อสารไม่ใช่ว่าฉันนั่งอยู่มุมของฉันแล้วก็กดนู่นกดนี่ไปก็คือได้มาปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างในองค์กรหรือระหว่างในครอบครัวใช่ครับนะคะแล้วต่อไปเอ่ยยังช่วยในการสร้างแรงบันดาลใจแรงจูงใจในการทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้ด้วยครับคุณพ่อคุณแม่ของทุกๆท่านคือมีความสลดหดหู่อยู่อีกเศร้าซึมเศร้าหรือว่าคืออาจจะไม่ได้เคสซึมเศร้าก็ได้นะคะแต่อาจจะเหงาเพราะว่าลูกหลานทำแต่งงานก็สามารถหาเวลาทำแล้วก็ทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็เพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจหรือแรงจูงใจให้ท่านเนี่ยรู้สึกว่าสภาพจิตใจดีขึ้นกลับมากระปี้กระเป๋าขึ้นนะคะจริงๆความรู้สึกเนี่ยอาจจะพูดกันยากแต่ว่าลองใช้บทเพลงซิใช้เนื้อร้องเนี่ยใช้ทำนองเพลงเนี่ยพูดแทนความรู้สึกจริงๆแล้วการใช้เพลงเนี่ยเป็นการที่จะเปิดกำแพงปิดกั้นความรู้สึกจากภายในได้ครับสำคัญเลยสำคัญกลัวความกลัวเนี่ยเป็นหลักกลัวแล้วก็ประหม่าว่าจะทำได้ไหมบางท่านไม่เคยร้องเลยไม่เคยร้องเพลงเคยแต่ฟังแล้วก็ชื่นชมแต่จะต้องรู้สึกจะต้องแบบปฏิบัติเองก็รู้สึกประหม่าก็สามารถ
นำตรงนี้มาค่อยๆฝึกค่อยๆทำกิจกรรมร่วมกันอีกหน่อยอาจจะสามารถที่จะร้องเพลงบนเวที หรือในครอบครัวมีการสังสรรค์มีอะไรก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะกล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นได้ละแล้วพอกล้าก็จะทำให้ท่านเหล่านั้นมีความสุข ใช่ไหมคะต่อไปหลังจากที่สร้างแรงจูงใจแล้วจะได้ประโยชน์อะไรอีกคะก็ฝึกทักษะการฟังผู้อื่นด้วยนะครับภายในกลุ่มภายในครอบครัวแล้วก็ในครอบครัวก็จะฟังกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นในที่หมายถึงฟังการร้องเพลงเหรอคะฟังการสื่อสารจากความรู้สึกของแต่ละท่านอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่างนี้คุณครูเล็กลองวิเคราะห์เองว่าถ้าสำหรับบางท่านอาจจะมีความมีปัญหากันในครอบครัวครับอาจจะฉันก็มั่นใจลูกก็มั่นใจนี่ฉันแม่นะนี่ฉันพ่อนะอะไรอย่างนี้พอมาทำกิจกรรมร่วมกันตรงนี้อาจจะทำให้ความเป็นตัวของตัวเองเบาลงอย่างนั้นถูกไหมคะก็เราอาจจะเป็นไปได้ไหมคะคือในตัวเพลงแต่ละตัวอาจจะมีกรอบของมันอยู่อะไรเงี้ยก็อาจจะพูดคุยแค่ในกรอบของเพลงอะไรเงี้ยครับก็เรียกว่าทำให้ความสัมพันธ์ในบ้านดีขึ้นก็ทำให้ดีขึ้นแน่ๆนะคะนะคะต่อไปค่ะครับก็บางบทเพลงเนี่ยอาจจะทำให้คุณลุงคุณป้าเนี่ยระลึกถึงแบบความทรงจำดีๆในอดีตอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วแบบมีความสุขได้ก็คือย้อนรำลึกถึงความหลังและสิ่งดีๆที่เคยผ่านมาครับนะคะไม่ใช่มีแต่ความเศร้ามีแต่ความโศกในปัจจุบันแล้วก็ย้อนไปถึงในอดีตที่มีความรู้สึกดีๆทำให้ปัจจุบันก็ดีด้วยครับก็คือเสริมสร้างแรงบันดาลใจหรือความสุขให้กันและกันนั่นเองนะคะนั้นทีนี้ลองมาวอร์มต้องวอร์มก่อนมะแล้วเดี๋ยวพอเราฝึกร้องแล้วก็เราก็ค่อยมาวิเคราะห์เพลงที่ร้องได้ครับนะคะคราวที่แล้วร้องไว้ไม่จบใช่ไหมคะวันคราวนี้น้ององค์ก็เลยจะมาสอนต่อให้จบด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าบทเพลงนี้จะสื่ออะไรบ้างนะคะลองดูค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวให้คุณลูกคุณป้าหายใจก่อนค่ะหายใจเหมือนเดิมค่ะฝึกเหมือนเดิมแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถ้าไม่อยากย้อนไปก็ฝึกตรงนี้พร้อมกันเลยนะคะอันนี้น้ององค์บอกให้ฝึกลมหายใจใช่ไหมคะหายใจเหมือนเดิมนะครับนั่งตัวตรงยาวๆเพื่อให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นด้วยนะคะขยายปอดในการร้องเพลงครับผมเดี๋ยวหายใจเข้าคราวนี้ผมจะนับเป็น1 2 3 4นะครับแล้วก็หายใจออกนับ1 2 3 4ครับหายใจเข้าครับ1 2 3 4หายใจออก2 3 4เข้าครับ2 3 4ออกครับ2 34เข้า2 3 4ออก2 3 4อีกครั้งนึงครับ2 3 4และ2ให้ยาวที่สุดครับโอเคแอบทำตามด้วยถ้าเกิดในกรณีอันนี้ช่างสงสัยถ้าเกิดในกรณีที่แบบบางท่านอาจจะหายใจได้ไม่ยาวทั้งเข้าและออกจะทำยังไงเราปรับได้ไหมคะว่าค่อยๆก่อนเป็น2เป็น3แล้วค่อยมาเป็น4อะไรอย่างนี้จริงๆเริ่มผมว่าด้วยมาตรฐานควรจะเริ่มจาก4จังหวะก่อนดีกว่าเริ่มจาก4จังหวะแต่ว่าอาจจะเร็วขึ้นได้อ๋อนับให้เร็วขึ้นทำให้เร็วขึ้นแต่ให้นับให้ถึง4ใช่อาจจะเร็วกว่าเมื่อสักครู่ก็เป็นได้แต่นับให้ถึง4นะคะก็จริงๆใช้จังหวะ1ถึง4นี่แหละครับดีแต่ว่าแค่ใช้จังหวะเร็วหรือช้าเท่านั้นเองอย่างเช่นถ้าบางคุณลุงคุณป้าบางท่านอาจจะเอ๊ะฉันหายใจได้เยอะขึ้นก็อาจจะจังหวะอาจจะช้าลงกว่านี้หน่อยแต่ถ้าเราเห็นว่าคุณลุงคุณป้าเนี่ยไม่ไหวแล้วเราก็เร่งจังหวะขึ้นให้ท่านหน่อยเพื่อช่วยใช่นะคะก็คือไม่ได้ตายตัวในตัวโดยก็คือปรับตามผู้สูงอายุนั้นๆใช่ครับทุกอย่างต้องปรับและยืดหยุ่นมากๆก็คือเพื่อช่วยเหลือท่านด้วยไม่ใช่ครับว่าให้ท่านมาเรียนรู้แล้วปรับตามเรานะคะก็ฝากด้วยนะคะคือปรับตามผู้สูงอายุเป็นหลักนะคะค่ะอันนั้นต่อไปหลังจากวอร์มแล้วคุณลุงคุณป้าจำคำที่ใช้วอร์มรูปปากได้ไหมครับครั้งที่แล้วมามีมูเมและโมเก่งมากครับงั้นเดี๋ยวเรามาวอร์มด้วยกันนะครับรูปปากเสียงแรกนะครับมามีมูเมโมใช่เสียงที่สองครับม
ามีมูเมมูเสียงที่3ครับมามีมูเมมูเสียงที่4ครับมีมูเมมูเสียงสุดท้ายครับมามีมูเมมูโอเคอย่างที่น้องโอมได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะก็คือจริงๆแล้วทุกๆการร้องเพลงหรือทุกกิจกรรมหรือหลายๆกิจกรรมก็นำตรงนี้ไปใช้ก็ได้แต่ถ้าเกิดจะร้องเพลงนะคะก็คือขอให้เป็นสำหรับผู้สูงอายุนะคะ 5-10 นาทีนะคะให้ท่านวอร์มอย่างสบายนะคะไม่ต้องถึงครึ่งชั่วโมงมันจะมากเกินไปสำหรับลิมิตของผู้สูงอายุนะคะฝากด้วยแล้วให้ท่านทำด้วยความรู้สึกที่สบายและสบายใจที่สุดไม่งั้นเดี๋ยวจะเบื่อเครียดเดี๋ยวจะเครียดแล้วก็เบื่อด้วยนะคะเพราะนี้เรากำลังมาทำให้ท่านมีความสุขกันนะคะนั้นต่อสำหรับการวอร์มเรื่องลมหายใจแล้ววอร์มไปแล้วลมหายใจแล้วต่อด้วยมามีหรือจะมีคำอื่นก็ได้ใช่ไหมคะจริงๆใช้สระอื่นก็ได้ครับเป็นอักษรตัวอื่นก็ได้ใช้ออ่างใช้ปอปาฟอฟันอะไรก็ได้หมดเลยครับได้เอาให้ที่ท่านร้องออกเสียงมาแล้วสะดวกใช่ครับอย่างเช่นมอมาประยุกต์ใช้ได้ออกมอมานี่ช่วยออกเสียงง่ายหน่อยฮะแล้วก็ออ่างก็ได้ออ่างก็ได้ครับแล้วอะไรได้อีกไหมคะลองแนะนำอักษรตัวไหนก็ได้ครับที่สามารถเอาไปใช้ได้เอาให้สะดวกเอาให้สะดวกเน้นที่สะดวกที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะค่ะพอหลังจากนี้เรามาเรียนร้องเพลงกันต่ออีกหน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์กันนะคะก็ครั้งที่แล้วทราบว่าคุณลุงคุณป้าน่าจะกลับไปทำการบ้านมาใช่ไหมครับก็เห็นว่าร้องได้ทั้งเพลงแล้วคุณป้าหัวเราะมั่นใจฉันเหรอเรามาลองกันเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองร้องไปด้วยกันสักหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีดินสอให้ด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้จะพิเศษกว่าครั้งที่แล้วหน่อยหลังจากที่ร้องแล้วเดี๋ยวให้คุณลุงคุณป้าเนี่ยครับลองขีดเส้นใต้หรือว่าวงกลมเนื้อร้องหรือว่าท่อนไหนก็ได้ครับที่ตัวเองรู้สึกชอบไม่จำเป็นต้องเป็นท่อนเดียวหรือว่าสองท่อนเป็นคำก็ได้ใช่ไหมเป็นคำก็ได้หรือทั้งบรรทัดก็ได้ใช่ก็คือเราไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีอันไหนเป็นหลักก็คือแล้วแต่ความชื่นชอบหรือว่าชอบเนื้อหาตรงไหนเป็นพิเศษใช่ไหมคะใช่ค่ะลองนี่ครับแต่ลองร้องก่อนนะคะลองร้องก่อนนะครับคราวที่แล้วที่น้องโอมได้สอนไปก็คือจะค่อยๆร้องทีละบรรทัดเดี๋ยวขอภาพขึ้นที่หน้าจอนะคะสำหรับเนื้อเพลงรักข้ามขอบฟ้าที่เราขอยืมณตุ้มสีสไลด์มานะคะค่ะก็ปกติจะเห็นเป็นจะเป็นเนื้อร้องต่อกันเลยแต่สำหรับในการเรียนครั้งนี้ในการสอนผู้สูงอายุก็คือเราจะต้องแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้อย่างง่ายๆนะคะก็จะเป็นหัวข้อที่1 2 3 4แต่ครั้งที่แล้วเราสอนไปละ4บรรทัดครั้งนี้ก็จะเป็น5 6 7 8นะคะก็จะมาเป็นในช่วงท้ายช่วงหลังแล้วก็ฝากก็คือบางท่านอาจจะเพิ่งมาดูในเทปนี้ก็คือลองย้อนกลับไปดูว่าน้องอมสอนไว้ว่าอย่างไรวันนี้เรามาอีกขั้นตอนนึงแล้วนะคะแต่ขออนุญาตเป็นในครึ่งหลังแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการวิเคราะห์บทเพลงกันนะคะนั้นต่อเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาร้องเพลงครึ่งแรกนะครับแล้วก็ต่อด้วยการร้องครึ่งหลังไปเลยวันนี้ยาวเลยวันนี้ยาวเลยครับเห็นว่าคุณลุงคุณป้าสามารถร้องได้แล้วกลับไปฝึกมานั้นวันนี้ถือว่าผ่านการเรียนรู้ไปแล้วเราก็จะมาเน้นพูดคุยกันในบทเพลงได้ค่ะนะครับเดี๋ยวให้รบกวนครูเล็กเนี่ยช่วยเล่นเชคเกอร์เหมือนเดิมช่วยได้มากเลยได้ค่ะโอเคเชคเกอร์มีหลายแบบเลยนะคะแบบไหนก็ได้นะคะที่ทุกท่านจะหาได้ง่ายๆเหมือนเทปตอนแรกๆเราได้แนะนำไปแล้วจะหาแบบไหนขอบฟ้าเนื้ออนาคตกันYang
คนละส่วนไม่ควรถ้ามีสัมพันธ์ขอบฟ้าแม้จะคนละฝาห่างไกลกันมาแต่ก็ฟ้าที่เดียวกันรักข้ามขอบฟ้าแสดงว่าทำกันบ้านมาจริงๆจริงครับ คุณป้าบอกแน่ใจเหรองั้นเดี๋ยวผมจะลองถามคุณลุงคุณป้าเลยนะครับว่าคุณลุงคุณป้าชอบประโยคไหนหรือว่าคำไหนในบทเพลงนี้บ้างครับขึ้นเนี่ยขึ้นของป้าเนี่ยครับขึ้นชอบชอบเนื้อหาชอบเนื้อหาท่อนไหนครับลองขึ้นเลยเนี่ยนะของฟ้าคำว่าขอบฟ้าเหรอครับทำไมถึงชอบคำนี้ครับคุณลุงฟังแล้วมันคือชอบทำนองด้วยทำนองด้วยแล้วก็มันขึ้นเสียงเพราะดีแล้วคำว่าขอบฟ้ามันมีความหมายอย่างไรต่อคุณลุงไหมครับก็มองแล้วมีความสุขมองแล้วมีความแสดงว่าชอบมองท้องฟ้าก่อนนี่มันเป็นฐานเรือใช่ไหมครับออกทะเลอะไรเงี้ยมองแล้วมันเพลินระลึกคิดถึงสมัยก่อนที่เขาบอกว่าเห็นแต่น้ำและฟ้ามีน้ำและฟ้าเป็นคู่คุณลุงก็เลยรู้สึกผูกพันใช่ไหมคะผูกพันแล้วก็พอเหมือนออกทะเลก็คือจะออกทะเลเนี่ยมันมองแล้วมันเพลินครับนี่ได้ย้อนอดีตจริงๆเลยได้ย้อนระลึกจริงด้วยครับแล้วมีตรงไหนอีกไหมแล้วเดี๋ยวถามคุณป้าต่อค่ะแล้วคุณป้าชอบคำไหนหรือประโยคไหนในเพลงบ้างครับเนี่ยรักข้ามแผ่นน้ำรักข้ามแผ่นดินเหมือนความรักดินฟ้ายังสิ้นความกว้างไกลโอ้ชอบยาวที่ไหนชอบยาวเหมือนเราอยู่ที่ไหนมันก็ต้องดิ้นมาเจอมาพบกันอยู่ได้โอ้เหมือนบุพเพสันนิวาสเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงอ๋อคุณป้าก็หมายเห็นว่าอยู่ไม่ว่าคุณลุงจะอยู่ตรงไหนคุณป้าอยู่ตรงไหนก็จังหวัดนึงวันนึงก็มาพบกันได้จนได้แล้วก็แล้วคุณลุงนะครับฟังเพลงนี้ทำให้รู้สึกถึงใครเป็นพิเศษหรือว่าอะไรเป็นพิเศษในชีวิตบ้างหรือเปล่าครับก็ก็เหมือนกันเราเหมือนได้โอบกอดใครอะไรแบบนี้นะฮะมันมีความรักเก่าแล้วพอจะบอกได้ไหมคะความรักนั้นใช่คุณป้าหรือเปล่าใช่ครับโอ้ไม่มีรายการคู่รักคู่รักครับแล้วคุณป้าล่ะครับฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกมีความพิเศษอะไรต่อบทเพลงนี้หรือว่าคิดถึงใครบ้างไหมครับก็ไม่มีใครนะก็มีอยู่คนเนี้ยเขาบอกรักกันกลางอากาศการออกอากาศนะคะค่ะก็คือเหมือนความรักนี่ก็หันมามองก็คือคุณลุงส่วนคุณลุงหันไปมองก็คือในบทเพลงนี้ก็หมายถึงคุณป้าถูกไหมคะแล้วจริงๆจะหมายถึงเขาเรียกความเป็นทหารเรือของคุณลุงก็เป็นได้เพราะเมื่อกี้ที่คุณลุงบอกอย่างเช่นคุณลุงบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วเห็นภาพตอนที่ตัวเองน่ะนั่งเรือและเห็นน้ำทะเลกับท้องฟ้าใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้ยังคุณป้ายังไม่ได้บอกเราว่าแบบพอฟังเพลงนี้แล้วคุณป้ามองภาพเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าจินตนาการภาพเห็นอะไรบ้างในบทเพลงนี้ครับมันก็แบบมีความสุขนะเรามีความสุขแต่เราเลือกมีความสุขมันแยกออกไปไม่ได้นะเหมือนกับว่าต้องใช้คำนี้ใช้คำที่แบบว่ามันอาจจะดูว่าไม่ขยายใช่ไหมไม่ขยายออกไปไม่ขยายข้อความคุณป้าอาจจะใช้คำไม่ถูกแต่จริงๆทั้งหมดโดยรวมก็คือมีความสุขมากๆในการได้ร้องแล้วก็ในการได้ฟังได้ร้องอะไรพวกนี้แล้วถ้าผมถามว่าเหตุการณ์ใดที่ทำให้คุณป้ามีความสุขคุณป้าจะสามารถตอบได้ไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้ครับเหตุการณ์ในอดีตเหรอคะน้องโอมในอดีตหรือว่าปัจจุบันก็ได้ครับที่หมายถึงจะหมายถึงความถึงเพลงนี้ใช่ทำให้คุณป้าเนี่ยมีความสุขเหตุการณ์อะไรบ้างครับหรือที่ผ่านมากับคุณลุงหรือลูกหลานหรือว่าครอบครัวผู้ใหญ่ในครอบครัวอะไรซึ่งน่าจะเป็นลูกหลานแล้วนะ เห็นดูแล้วก็เขาดูน่ารักทำนู่นทำนี่กันอะไรเงี้ยนะผู้ใหญ่ก็จะไม่มีอย่างอื่น
ต้องจัดดูแลลูกหลานก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ลูกหลานมีสุขภาพแข็งแรงลูกหลานเติบโตไปเราก็ทำให้เรามีความสุขบทเพลงนี้สื่อถึงได้ไหมคะรักข้าก็มีนะมีอยู่ไกลกันไหมคะมีลูกหลานอยู่ไกลกันไม่เอ่ยก็ทั้งไกลทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งใกล้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถสื่อได้ไหมคะทั้งไกลทั้งใกล้ก็เยอะก็สื่อได้เพราะอยู่ไกลกันแล้วต่อจากอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ยังมีความรักคิดว่าคุณป้าน่าจะอยากสื่อแบบนั้นถูกไหมคะใช่โอ้งั้นเดี๋ยวลองมาร้องบทเพลงนี้อีกครั้งนึงนะครับแล้วลองดูว่าแบบความคิดเราความรู้สึกของเราเนี่ยตรงตามที่บทเพลงที่เราวิเคราะห์กันไปเมื่อกี้ขออนุญาตถามน้องอมหน่อยว่าพอหลังจากเราวิเคราะห์แล้วตรงเนี้ยน้องอมดูแล้วว่าได้ประโยชน์อะไรกับคุณลุงคุณป้าบ้างคะอันนี้ถามย้อนกลับมาถามที่น้องอมว่าน้องอมได้ฟังจากคุณลุงคุณป้าแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาให้คุณลุงคุณป้าวิเคราะห์ใหม่ครับก็สิ่งที่คุณลุงคุณป้าเนี่ยแชร์ออกมาหรือว่าพูดคุยออกมาแล้วก็วิเคราะห์บทเพลงออกมาเนี่ยก็อย่างนั้นอย่างตัวนักดนตรีบำบัดเองนะครับสามารถเอานำสิ่งเหล่านี้ครับไปในการวางแผนกิจกรรมเพื่อกลับมาทำกับคุณลุงคุณป้าในครั้งหน้าได้ครับสามารถทำให้ประโยชน์ของนักดนตรีบำบัดเป็นแบบนั้นก็คือไปวิเคราะห์ในแต่ละองค์บุคคลใช่ไหมครับผมแล้วก็ประโยชน์ที่ได้กับคุณลุงคุณป้าน้องอมก็เห็นแล้วก็นำมาศึกษาต่ออีกทั้งคุณลุงคุณป้าก็ยังได้ประโยชน์ต่อตัวเองด้วยยังได้แบบการพูดคุยยังได้รับรู้ได้ใช้ความคิดด้วยได้ใช้ความคิดตัวเองได้รับรู้ว่าตอนนี้ตัวเองรู้สึกอย่างไรหรือว่าตระหนักอย่างไรตอบตนเองเมื่อฟังบทเพลงนี้อะไรอย่างนี้จากที่เหงาเหงาอยู่เศร้าๆอยู่ก็มาสร้างความสุขตรงนี้ได้ใช่ไหมคะคุณป้าผ่อนคลายทำให้เราผ่อนคลายอ๋อนี่ไงผ่อนคลายอันนี้คือประโยชน์ฟังแล้วเรามีความรู้สึกจากภายในเราก็อยากจะผ่อนคลายไปได้ช่วยได้เยอะเลยนะคะได้งั้นลองร้องกันใหม่อีกรอบลองอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับนั้นออกเสียงดังๆเลยนะคะช่วยผมหน่อยนะครับครูเล็กช่วยเล่นเชคเกอร์เช่นเดิมช่วยได้มากเหมือนเดิมมีความสุขมากขึ้นไหมคะมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไหมโล่งสมองดิโล่งสมองรู้สึกว่าบทเพลงนี้เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตต่อไปไหมครับรู้สึกการทำกิจเป็นแล้วก็การได้มาทำกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะก็คือช่วย
ให้มีความสุขอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วฟันคลายสดขึ้นคุณป้าคุณลุงบอกฉันพูดไม่เก่งแต่ว่าถือว่าคุณลุงคุณป้าพูดได้เยอะมากเลยนะคะเพราะถ้าเป็นท่านอื่นๆบางทีที่เคยผ่านมาก็อาจจะมีความกลัวใช่ไหมคะที่น้องอมน้องอมลองบอกว่าผ่าได้เจอได้เห็นผู้ใหญ่หลายๆท่านมาลองบอกจริงๆเอาประสบการณ์ของผมนี่ก่อนนะครับผมเคยใช้กิจกรรมนี้ครับไปใช้กับผู้สูงอายุที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วครับนะครับแต่ว่าไม่สามารถสื่อสารได้นะครับพอใช้บทเพลงที่ท่านคุ้นเคยร้องในอดีตนะครับก็อยู่ที่ก็ฮัมออกมาเป็นทำนองเป็นแบบคำพูดได้ตามบทเพลงอะไรได้บุญมากๆเลยนะคะน้องใช่ครับทั้งแล้วเราก็รู้สึกอิ่มอกใจด้วยใช่ครับผมแค่นี้ก็ถือว่าดีมากๆแล้วครับเพราะฉะนั้นอยากต่ออายุหรือต่อชีวิตให้กับผู้ใหญ่ในครอบครัวของท่านตรงนี้นะคะกิจกรรมแบบนี้ก็คือสามารถที่จะช่วยส่งเสริมแล้วก็ช่วยเขาเรียกสร้างความสุขให้กับผู้ใหญ่ของในครอบครัวของทุกๆท่านได้เลยเป็นอย่างดีนะคะถ้าไม่มั่นใจก็ปรึกษานักดนตรีบำบัดหรือแพทย์ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้คิดว่าเราทั้ง3คนนะคะทั้ง4คนนะคะก็คือหวังว่าข้อเสนอแนะของน้องโอมและพวกเราจะสร้างความสุขแล้วก็ให้ความรู้กับทุกๆท่านได้เป็นอย่างดีแล้วก็ให้ทุกๆท่านนำกลับไปทำหรือไปฝึกฝนได้เลยนะคะแล้วก็กลับมาพบกับพวกเราทั้ง4คนได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ